สวัสดีและสบายดีเอฟซีทุกคนวันนี้แม่น้องอาติมมานั่งอยู่ในนี่เนาะพี่น้องแต่มาเอาฟูอินซีไปใส่หมักทุเรียนหมักใส่หมักทุเรียนน้อยฟูอินซีพี่น้องเอาไปใส่ทุเรียนเล็กเป็นปะเอาไปตามใส่กันเลยว่าสิใส่ต้นละจักกี่โลพี่น้องไปตามกันเลยถึงต้นทุเรียนแล้วนะเพื่อนๆมาถึงแล้วแล้วก็นำมาใส่ประมาณโคกหนึ่งประมาณถังนี้จ้ะถังนี้ประมาณ5กิโลเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต้องใส่เยอะหน่อยเราจะตักไปเราไปตามกันเลยเพื่อนๆคราวนี้เราก็จะใส่กันแล้วนะเพื่อนๆวันนี้ขออนุญาตพูดภาษาไทยหน่อยนะผมพูดไม่เก่งก็อาจจะพูดไม่พันลิ้นไม่พันกันเหมือนภาษาลาวหรอกนะเพื่อนๆนะเอาใส่เวลาเราใส่แล้วก็โรยออกโรยให้ทั่วไปหมดเลยโรยทั่วให้โรยให้นี่กินด้วยเนี่ยเขาจะกินปุ๋ยเนี่ยสามร้านสี่ร้านเนี่ยโรยไปทั่วหมดเลยข้างนอกไม่เป็นไรเพราะว่าโตมาลากเขาจะมาหากินเองแถวนี้แหละปุ๋ยอินทรีย์นี่เราใส่ประมาณปีละครั้งใส่ก็ใส่เฉพาะหน้าแล้งนะเพื่อนๆถ้าเราใส่หน้าฝนมาเพราะน้ำมันฝนมันตกน้ำมันก็จะพัดไปหมดมันไม่เหมือนพวกปุ๋ยเคมีนะพวกนั้นเราพอเราลงไปปุ๊บเราเอาน้ำใส่รอบสองรอบมันก็ละลายแต่นี่กว่าเขาจะได้กินก็ใช้เวลาอีกหลายเดือนประมาณ 5-6 เดือนถึงเขาจะได้กินเราก็ใส่ไปปรับปรุงไปในดินไปในตัวมาใส่กับแม่น้องไอติมเถอะลอยใส่ไปนี่เราก็มาใส่ต้นมันต่อไปเลยอันนี้จะกินปุ๋ยเหรอลูกถ้ากินปุ๋ยได้ก็ดีเนาะกินปุ๋ยเหมือนต้นไม้แต่ว่ามันราคามันแพงนะใส่ไปเรื่อยๆเพื่อนเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์เขาจะทำงานช้าหน่อยพอแล้วให้น้ำไปเท่าไหร่ก็เขาจะดูดซึมไปเรื่อยๆละลายไปเรื่อยๆใบทุเรียนนี่ก็อย่างสวยเลยนี่เราพยายามใส่แบบทั่วไปทั่วโคกไปเลยเพื่อนปีหน้าก็น่าจะเอาลูกได้ใส่กันต่ออีกเพื่อนๆเอาช่วยแม่ใส่หน่อยได้ลูกช่วยแม่ใส่หน่อยอันนี้ก็คือเป็นม้าที่แบบว่าติดตามไปตลอดเพื่อนๆคอยมาดูแลปกป้องสัตว์เลื้อยทั้งหลายสัตว์ที่แบบว่าเขามีผิดนะเป็นงูเป็นยังอ่ะเนาะเขามีม้าไปน้ำอย่างน้อยก็เขาก็อุ่นใจหน่อยหนึ่งถึงจะมีอะไรมาเขาก็จะส่งสัญญาณให้ว่าเราอาจจะอยู่ตกที่อันตรายก็อย่างน้อยเราเลี้ยงเขาเขาก็ยังมีพระคุณที่ว่าคอยดูแลเราอยู่นะเพื่อนๆก็เป็นเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งเอาว่าเสื่อกับตอนนี้อันม้าตอนนี้นะสองคำโตอันนี้ค่ะเป็นเพื่อนแม่น้องอติมคุยกันหูเรื่องพี่น้องปะมาใส่กันเลยเพื่อนไปหมดแล้วเพื่อนไปหมดแล้วเพื่อนๆ นี่ไว้เลย
็บมาหลายฝนก็จะตกฝนมันสิตกหรือบ่ตกบ่ฮู้เลยเพื่อนๆมันตอนนี้มันมืดมามันคืบมาเอาแม่น้องเอาเต็มก็ใส่มุ้ยไปน้ำละกะฟางพร้อมเฮฮาให้ตัวเองนำนะเพื่อนๆเหตุงานไปนำต้องมีความสุขอ้าวสำหรับคลิปนี้แม่น้องอติมก็ขอฝาก FC ทุกคนเด้อคลิปนี้แม่น้องอติมมาใส่ปุ๋ยอินทรีย์จ้าใส่ให้ทุเรียนเล็กให้ทุเรียนเล็กเนี่ยใส่ประมาณปีละครั้งถ้าใส่แล้วนะเพื่อนก็จะให้ดีก็คือใส่เป็นพวกหน้าแรงถ้าใส่เป็นหน้าฝนน่ะเวลาฝนตกลงมาจะไหลหนีหมดอ่ะโอเคคือสิฮู้กันไปนิดๆหน่อยๆนะเพื่อนๆเนาะสำหรับคลิปนี้แม่น้องอติมขอจบคลิปเป็นเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสั่งคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและสบายดี FC ทุกคน